สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กฤติการกุลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับไม่ต้องห่วงไปดูการจับยาที่พลิกล็อกครั้งใหญ่เนี่ยครั้งแรกที่เพื่อซื้อใจลูกค้าพี่นะยอมค่าแน่นอนพบกับการเมาไม่ขับที่ผลลัพธ์เกินคาดไปดูเรื่องวิวาทที่บอกเลยว่าใหญ่มากพบกับการจัดการรูตันที่ได้ผลชะงักและที่พลาดไม่ได้คดีจริงภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพบกับเรื่องสุดเสียวของรถไฟกับมอเตอร์ไซค์ไปดูร้านสะดวกซื้อที่เริ่มเงียบแต่จบดังพบกับมอเตอร์ไซค์ผู้โดดเดี่ยวที่แป๊บเดียวเรื่องมาไปดูอุบัติเหตุชนที่ชนไม่ธรรมดาพบกับบัณฑิตใหม่มากับม้าเท่เลยคดีนี้ไปดูการจับยาบ้าที่บ้าสุดๆไปเลยสวัสดีครับผมสิบตำรวจโทปฏิภาณโชคเตชาวัฒน์ของบ.หมู่งานจราจรสน.ร่มเกล้าครับมีสายมาบอกตำรวจว่าไอ้คนเนี้ยรับยามานายคนเสื้อเขียวเพิ่งริเริ่มจะเป็นพ่อค้ายารายใหญ่ครับนี่ทุ่มเงินไปซื้อรถแรกมาแล้วครับเนี่ยไม่ต้องห่วงพี่ผมทุ่มแบบหมดตัวเลยเพื่อซื้อยาบ้ามาขายเนี่ยขายเป็นครั้งแรกเลยนะพี่เพื่อซื้อใจลูกค้าพี่ไม่ใช่ลูกค้าว่ะเขาเป็นตำรวจมาล่อซื้อแกอยู่ว่ะของถูกๆดีๆเชื่อใจผมจ้าเชื่อว่าโดนแน่นี่ไงเรียบร้อยแล้วแกเป็นสายตำรวจนะเนี่ยข้าไม่ได้เป็นสายแต่ข้าเนี่ยเป็นตำรวจเลยล่ะฮะตำรวจชัดไหมผมไม่ได้เสพผมค้าอย่างเดียวเฮ้ยพูดอะไรออกมาค้าเนี่ยมันหนักกว่าเสพเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยติดคุกตลอดชีวิตไม่กระโดดมาหารหารเลยล่ะพี่มันวิตามินซีอะพี่วิตามินซีกี่เม็ดอะก็วิตามินซีทั้งหมดนี่แหละพี่ไม่มียาบ้าเลยอ้าวโดนหลอกอะวะวิตามินซีทั้งหมดอะพี่ฮะมันหลอกผมเอาตังค์ไว้ตั้งหลายหมื่นผมได้วิตามินซีมันหลอกขายวิตามินซีมาเอาโดนหลอกเอาโกรธใหญ่แล้วเอาไอ้ชั่วเฮ้ยแต่เองไม่ติดคุกนะฮะผมไม่ติดคุกเอาดีใจเออไม่ติดคุกแต่หมดตัวเลยอะเอาโกรธอีกแล้วไม่ผมไม่ติดคุกเฮ้ยดีใจอะเอาดีใจแล้วมันจะหมดตัวเอาเศร้าอีกแล้วโหยโอ้ยทำอารมณ์ไม่ถูกแล้วเนี่ยพี่เอาไงดีพี่โอ้ยทำอารมณ์ยากจริงๆว่ะอยากให้เป็นยาบ้าจริงจะได้ไม่โดนหลอกหมดตัวแต่ต้องติดคุกแต่ถ้าอยากให้เป็นวิตามินซีซะละก็ต้องมาเจ็บใจที่โดนหลอกแต่ไม่ติดคุกโอ้ยสับสนโว้ยพอรอซื้อปุ๊บจับเจอฮะซองเป็นวิตามินซีเนี่ยมันโดนหลอกจากเอเย่นใหญ่มาอีกทีนึงเดี๋ยวไม่รู้เรื่องก็เลยรอดไปครับได้วิตามินซีมาเพิ่งรู้คนเราเนี่ยชั่วและโง่ในคนเดียวกันก็ได้ด้วยนะขอขอบคุณ10ตำรวจโทปฏิภาณโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ร่มเกล้าเจ้าของเรื่องโดนหลอกขายยาคดีนี้ไปดูเมาไม่ขับกลับยังไงไปดูสวัสดีครับผมดาบตำรวจธุรัตน์จันหานตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.โคกขามสน.แจ้งมาบอกว่ามีรถชนกันนายคนนี้เมามากจะกลับบ้านครับแต่รถป้ายแดงใหม่เอี่ยมเลยก็เลยเกิดเป็นห่วงรถขึ้นมาไม่ไหวเลยไหวไงดูท่ารถเราก็ใหม่ป้ายแดงด้วยเราก็เมาขนาดนี้พื้นขับไปเฉียวไปชนเขาเนี่ยถูกก็เสียของแย่เลยเออว่ะคิดเก่งว่ะดีเฮ้ยมานี่เลยมานี่เลยอะไรพี่มีอะไรเองขับรถเป็นเปล่าแหมระดับนี้ถามมาได้ขับไม่เป็นอะ
ายเขาตายแล้วเกียร์นี้ขับเป็นไหมโอ้ยเกียร์ไหนผมขับได้หมดแหละนั่นดีเลยเองขับไปส่งข้าที่บ้านหน่อยนะวะเดี๋ยวข้าจะนอนแล้วถึงแล้วเองปลุกด้วยนะเออว่าคิดเก่งว่าเออดีมีคนขับให้หลับเลยสบายเลยแหมหาว่าเราขับรถไม่เป็นเออได้ยังไงเอาหลับเลยเฮ้ยไก่แค่เกียร์ออโต้เออแต่ไอ้เกียร์อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะเป็นนะเนาะอ้าวไอ้นี่ทำคุยซะใหญ่โตว่าขับได้หมดพอเอาจริงเข้าไม่เป็นซะงั้นเฮ้ยเขาไฟแดงนะเฮ้ยรถมันจะไปยากอะไรก็แค่เดินหน้าก็แค่ใส่เกียร์เฮ้ยเฮ้ยนั่นมันเกียร์ถอยหลังเอาเฮ้ยชนจะบ้าแล้วตายแล้วรถยังใหม่ด้วยโอเคมันไม่ตื่นยังไม่ตื่นหลับอยู่ไม่เป็นไรยังหลับอยู่ต้องเดินหน้าเอาเฮ้ยนั่นมันเกียร์ว่างเอ้ามันไม่ไปหรอกไม่ไปวะก็แกใส่เกียร์ว่างไงเฮ้ยโอ้เอ้าเฮ้ยทำไมไม่ไปอ่ะแต่นี่ก็หลับเฉยเลยไม่รู้เรื่องเลยรถป้ายแดงแกแย่แล้วเกียร์นึงอ่ะเฮ้ยนั่นเป็นเกียร์เดินหน้าเฮ้ยจะบ้าเราทุ่มแล้วเฮ้ยอะไรวะเขาตื่นแล้วเออไม่มีอะไรพี่ผมแค่อยากจะบอกพี่สักนิดนึงอะไรอ่ะผมขอโทษเอางี้เลยเหรอเฮ้ยวายวอดเฮ้ยอะไรเนี่ยมันชนรอบเลยล่ะพี่อ่ะเมาแล้วไม่ขับอ่ะคิดถูกแล้วแต่มันผิดตรงที่ให้ไอ้นั่นขับนี่แหละเจ้าของรถน่ะเมาเหล้ากลับไม่ได้ก็เลยเรียกมาขับให้ถามบอกว่าขับรถได้ไหมขับเป็นทุ่งทุ่นเจ้าของรถเขาเมาขึ้นนอนข้างคนขับก็สตาร์ทรถนี่มันไม่รู้ว่าเข้าเกียร์อะไรยังเสียงไม่แน่ใจดึงแคมเกียร์ลงมาก็โดนข้างหน้าตึ๊บชนรถเก๋งคันตัดหน้าเลยเจ้าของรถมองเห็นรถชนข้างหน้าเนี่ยก็บอกผมแล้วขับยังไงไปชนเขาแล้วเนี่ยเขาขับเป็นผมไม่รู้มันนี่มันเป็นเกียร์อย่างนี้เจ้าของรถลุกขึ้นมาปุ๊บเห็นรถเกินสางเมาเลยทีนี้หายเมาเป็นปิดทิ้งงี้ก็สบายแล้วขับกลับเองสบายเลยขอขอบคุณดาบตำรวจสุรักษ์จันหารผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.โคครามเจ้าของเรื่องสั่งเมาเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับคดีนี้ไปดูเหตุวิวาทของนักลงทุนบนทำเลทองโอ้โหใหญ่สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลทัศพันธ์ตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนคดีนี้เป็นคดีทำร้ายร่างกายกันคุณตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทก็รีบมาครับเนี่ยอ้าวเฮ้ยขอทานตีกันว่ะเฮ้ยโอ้โหซัดกันทั้งเป๋ๆดุ้นๆนี้เลยอู๋แหลกเลยหยุดไอ้ยังไงหยุดเฮ้ยหยุดเฮ้ยนี่เองจะทะเลาะเรื่องอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยไม่จ่ายค่าเช่าผมฮะค่าเช่าอะไรค่าเช่าที่ไงโอ้โหฮะโอ้โหขนาดนั้นนั่งขอทานจนซื้อที่ให้เขาเช่าได้เลยเหรอเฮ้ยจริงดิติดอาชีพเลยดีกว่าเราเฮ้ยยังไงเฮ้ยนี่เองรวยขนาดมีบ้านมีช่องให้เขาเช่าเลยเหรอไม่ใช่บ้านก็การหาซื้อบ้านแล้วอะไรบ้านช่องมันมีจะอยู่แล้วอ้าวแล้วอะไรอ่ะอ้าวก็เมื่อกี้บอกว่าให้เขาเช่าที่แล้วมันที่อะไรอ่ะที่นี่ไงฮะที่นั่งขอทานที่นี่อ๋อแต่เดิมอ่ะผมเนี่ยขอทานตรงนี้แล้วผมก็พัฒนาที่ตรงเนี้ยจนเป็นทำเลทองโอ้โหจนเป็นทำเลทองเฮ้ยเหรอแหมพอนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โอ้โหดูเหมือนจะดูดีเงินทองก็ไหลมาเทมาจะเป็นทั้งวันและเนี่ยมันมาขอเช่าที่มันบอกว่าที่ตรงเนี้ยดีไอ้ผมมาแก่แล้วกูว่าจะแขวนขันจะเกษียณตัวเองทั้งทีแล้วคอยเก็บดอกเก็บผลกินในยามแก่เท่าไงเฮ้ยยังไงอ่ะก็มันนั่นเองเรียกค่าเช่าผมได้เสียผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้นั่นแน่สับสูงค่าเห็นเดือนแรกเอ็งไม่เก็บอ่ะก็เดือนแรกเป็นช่วงโปรโมชั่นให้เอ็งทดลองใช้โอ้โหนั่นยังกับประมูล 4G ใหญ่ทุกเรื่องเลยนะเราเนี่ยเดือน2เอ็งไม่ต้องจ่ายค่าสิไม่รู้เว้ยเดือนแรกเอ็งไม่มาเอาข้าถือว่าเอ็งอ่ะให้ดังนั้นเดือนที่2ก็ไม่ต้องจ่ายโอ้ยเอ็งพูดอย่างนี้เหรอขึ้นเลยนั่นเฮ้ยห้าม
ภาพโอ้โหเฮ้ยพี่โลกเราเดี๋ยวนี้มันโลกทุนนิยมจริงๆเป็นธุรกิจไปหมดเลยครับกระทั่งที่นั่งขอทานยังเป็นขนาดนี้ขอทาน2คนผู้กรณีเนี่ยไม่จ่ายค่าเช่าที่ตรงนี้เขาเคยมานั่งขอทานแล้วรายได้ดีนี่มีเพื่อนอ่ะเห็นรายได้ดีก็จะมานั่งขอทานบ้างเขาเซ้งที่ทำมาหากินให้ทดลองดูปรากฏว่าทดลองแล้วได้เงินแล้วไม่ยอมค่าที่มาให้ก็เลยเกิดเรื่องทำร้ายร่างกายขึ้นมาแนะนำเลยนะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ซะก็สิ้นเรื่องขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าของเรื่องเซ้งที่ขอทานเรื่องนี้ไปดูเรื่องรูตันที่ตอนแตกกระจายเลยนายตำรวจเสียงผู้คุมป้องกันและบรรเทาสาภัยเทศบาลนครพนมได้รับแจ้งท่อห้องน้ำตันคุณดับเพลิงได้รับแจ้งบ้านเนี้ยท่อระบายน้ำในห้องน้ำนี่ตันก็เลยเรียกดับเพลิงมาช่วยเฮ้ยลงทางนี้ทางนี้ทางนี้เลยอ้าวทำไมไม่เข้าในบ้านล่ะเดินสายเข้าบ้านเนี่ยมันลำบากนี่อัดจากข้างนอกเนี่ยมันง่ายกว่าเองเนี่ยต้องเข้าไปอุดไอ้ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเนี่ยให้แน่นๆเดี๋ยวพอข้าอัดน้ำเต็มปุ๊บเนี่ยข้าเขาจะหยุดอัดไอ้พวกที่อุดที่ตันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไหลย้อนมากับน้ำเออเฮ้ยง่ายจริงๆแหละพี่เขามีประสบการณ์เยอะไงมันถึงได้ง่ายอย่างเงี้ยโอ้โหท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำเอาอุดไอ้นั่นเอ็งอุดท่อระบายน้ำเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวข้าจะอัดน้ำเข้าไปแล้วนะเอ็งอุดดีๆล่ะอย่าให้มันพุ่งออกมานะอ๋อต้องแดนอีกหรือวะเอ้าเฮ้ยท่อไหนเอ้าท่อนี้แหละเอ้าเฮ้ยไม่ใช่นี่มันท่อส้วมท่อส้วมดันแล้วนะดันแล้วอัดเลยผิดท่อแล้วเขาอัดท่อที่แกไม่ได้ผลนั่นตรงหน้าแกเลยพุ่งแล้วพุ่งแล้วพุ่งพุ่งเฮ้ยเป็นไงเรียบร้อยไหมเป็นงี้แหละเล่นเช็ดลูกเป็ดเป็ดหน้าเต็มตาเต็มตัวเลยเฮ้ยเป็นไรบ้างไอ้ลูกไอ้เป็นไรจ้ะไอ้ว่าอัดน้ำให้เออเอาให้หนักหน่อยได้ไหมทำไปได้รูมีแค่2รูยังจะเลือกเอ็กผิดซะเพื่อนนี่เหม็นไป7-8วันเกือบบอดเลยตาน่ะดูสิใช้แรงดันอย่างรถน้ำดับเพลิงก็ให้น้องเข้าไปบอกให้ใช้ผ้าไปอุดปิดรูห้องน้ำก็สั่งเปิดน้ำให้เร่งทันทีพอเร่งปื๊ดแค่นั้นแหละทั้งใจเต็มตัวเหลืองอ่อยบอกให้ปิดบอกปิดแล้วปิดแล้วมันเป็นท่อที่ว่าระบายของเสียด้วยแล้วไปลงอีกท่อมันสลับกันปิดรูเละขนาดนี้อาบน้ำคงเอาไม่อยู่เข้าคาแคร์ล้างอาจฉีดเลยพี่ขอขอบคุณคุณมนูนทองเกษมครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรีเจ้าของเรื่องอุดผิดรูพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับวันนี้มีภาพจริงคนจริงมาฝาก2เบรกดูกันเลยเรื่องนี้ไปดูมอเตอร์ไซค์รถไฟรอดไม่รอดไปดูผมว่าที่ร้อยตัวทวดชัยจำนวนผู้ช่วยเจ้าที่อ่างป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาวงอำเภอยอดจังหวัดตรังขับรถมอเตอร์ไซค์จะข้ามทางรถไฟไปอีกฝั่งหนึ่งเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณพี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้กำลังอารมณ์ดีครับก็ผิวปากขี่มอเตอร์ไซค์มาจนกระทั่งจะถึงรางรถไฟว้าวว้าวเสียงรถไฟเฮ้ยรถไฟมาตายแล้วพี่เรียกรถไฟก็เลยมาเอาไปทั้งรถทั้งคนเลยคุณตายแล้วพี่ตายแล้วยังอยู่พี่ยังอยู่แต่มอเตอร์ไซค์พี่ไปไหนไม่อยู่แล้วพี่ก็ขี่รถไปติดตรงไหนไม่ติดดันไปติดตรงรางรถไฟแล้วไปผิวปากเรียกวาวาวรถไฟมันก็เอาไปกินดิพี่แต่ไม่น่าเชื่อครับแกขี่มอเตอร์ไซค์ไปติดบนรางรถไฟแล้วรถไฟพุ่งเข้ามาชนเต็มแต่แกรอดมาได้หน้าตาเฉยเลยไม่เป็นอะไรแม้แต่นิดเดียวมอเตอร์ไซค์แหลกละเอียดไปทั้งคันแต่คนขับนี่ดิไม่เป็นอะไรเลยไม่เชื่อไปดูอีกทีครับนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาอารมณ์ดีผิวปากว้าวว้าวเสียงรถไฟมาแล้วดูสิครับรถไฟชนทีเดียวรถมอเตอร์ไซค์ไม่เหลือซากเลยครับแต่คนขับไม่เป็นอะไรเลยอ่ะเหลือเชื่อจริงๆขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงปรากฏว่าขบวนรถไฟมาพอดีจังหวะนั้นเองแกก็ตัดสินใจกระโดดทิ้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วกระโดดหนีรถ
ไว้ได้อย่างปฏิหาริย์มอเตอร์ไซค์ก็พังเสียหายครับสงสัยมอเตอร์ไซค์พี่คงสวยมากนะดูสิโดนรถไฟฉุดไปแล้วขอขอบคุณว่าที่ร้อยโทธวัชชัยชุมนวลผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเรื่องเกือบโดนรถไฟชนเรื่องนี้ไปดูร้านสะดวกซื้อที่เงียบมากแต่อยู่ๆก็ดังมากมากสวัสดีครับผมนายสุรลักษณ์วราโพเป็นอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตากเขตอำเภอเขาสมิงเข้าไปในร้านสะดวกซื้อในตำบลสันตุ้งขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพนักงานสาวร้านสะดวกซื้อคนนี้ครับออกอาการเซ็งเพราะปิ้งไส้กรอกลมควันอยู่ตั้งนานยังหาคนซื้อไม่ได้เลยเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะร้านเงียบเงียบลูกค้าไม่มีเลยอ่ะมาหน่อยสิคะคุณลูกค้าอุตส่าห์ปิ้งไส้กรอกรออยู่เนี่ยมาซะหน่อยให้ร้านมันคึกคักโครมครามบ้างมาแล้วจ้าเฮ้ยทะลุทะลุชนชนชนยังไม่หยุดยังไม่หยุดเฮ้ยหยุดหยุดหยุดสิแกมาทำไมเนี่ยก็มาซื้อไส้กรอกตามที่น้องเรียกหาไงจ๊ะไม่ได้เรียกให้มาอย่างนี้หมดแล้วไส้กรอกไส้กรอกไม่มีแล้วพังหมดแล้วร้านอ่ะเอ้าไปดูอีกทีครับรถคันนี้ไม่รู้ขับไปท่าไหนครับพุ่งซัดมอเตอร์ไซค์ที่จอดดักหน้าร้าน3คันกระจายแล้วพุ่งเสียหลักเข้าร้านสะดวกซื้อเต็มเต็มเลยครับโอ้โหนี่ครับไปดูกันอีกทีครับร้านสะดวกซื้อที่กำลังเงียบๆอยู่รถคันนี้ก็พุ่งแหวกความเงียบเข้ามาเต็มๆเลยครับและแกก็ไม่คิดจะหยุดนะครับยังพุ่งต่อมาให้ถึงเตาไส้กรอกให้ได้โอ้ยอะไรจะมาอยากกินขนาดนี้เฮ้ยไอ้น้องแกมาขนาดนี้จะกินอะไรล่ะไม่มีอะไรเหลือให้แกกินแล้วหมดแล้วร้านหมดแล้วโอ้ไม่ได้หรอกได้กลิ่นไส้กรอกที่น้องเขาปิ้งแล้วเนี่ยมันหอมและอยากมาชิมให้ไวๆไงหลังจากที่เจ้าของร้านมาสำรวจความเสียหายก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับประเมินค่าไส้กรอกที่แกจะมาซื้อครั้งนี้1ล้านบาทก็ยุติธรรมดีนะครับ1ล้านแลก1ล้านก็แกมาสักขนาดนี้มาหูหมดทั้งร้านเลย1ล้านบาทจัดไปขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงชนจักรยานยนต์3คันแล้วพุ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อทางร้านประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ1ล้านบาทถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อที่สะดวกจริงๆจอดรถได้ถึงในร้านเลยขอขอบคุณคุณสุรลักษณ์วราโพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดเรื่องชนร้านเสียเป็นล้านพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเบรกสุดท้ายครับกลับมาอีกแล้วกับภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงเรื่องนี้ไปดูการจอดมอเตอร์ไซค์ที่ทั้งเหงาทั้งเปลี่ยวผมดาบตำรวจรุ่งเรืองสอนทองขอบหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.บางสะทงช่วยงานจราจรทางด่วนมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างทางครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณผู้ชมสังเกตมอเตอร์ไซคันนี้ดีๆนะครับเจ้าของมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดทิ้งไว้ใต้ต้นไม้แล้วตัวเองก็ไปทำธุระนานเลยครับโอ้จอดทิ้งไว้ตรงนี้ล่ะจอดที่ร่มๆจะได้อยู่สบายๆนะสบายกับผีอะไรล่ะเจ้านายเงียบทั้งถนนเลยต้นไม้ยังไม่กระดิกเลยมันเหงานั่นนี่ไงเฮ้ยเอ็งเป็นมอเตอร์ไซค์เอ็งจะมาเหงาอะไรเล่าเอ็งคิดว่าจะมีมอเตอร์ไซค์คันไหนวิ่งเข้ามาคุยมาจู๋จี๋กับเอ็งหรือไงถ้าได้ก็ดีสิครับลูกพี่กดกดกดวายวายวายไม่ใช่อย่างนี้มันแรงเกินไปดูดิพังเลยคุณผู้ชมดูอีกทีครับมอเตอร์ไซค์คันนี้โดนจอดเหงาเปล่าเปลี่ยวอยู่คันเดียวมอเตอร์ไซค์อีกคันก็พุ่งเข้ามาเสยหงายไปทั้งคู่โดยไม่มีคนขับครับนี่ครับนั่นชนเข้ามาอย่างนี้เลยครับโอ้โหเต็มเต็มมั
ันจะเป็นไปได้ยังไงคนนี่แตกตื่นออกมาดูกันใหญ่ครับมอเตอร์ไซค์2คันไม่มีคนขับมันชนกันได้ยังไงนั่นสิครับผมก็งงว่าคนขับไปไหนอยู่ดีๆมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งมาชนกันเองซะอย่างนั้นแต่ไม่ว่าจะยังไงมันก็เป็นไปแล้วล่ะครับมอเตอร์ไซค์2คันไม่มีคนขับพุ่งเสยกันไปอย่างนี้แหละครับจากตอนบ่ายที่เงียบเหงาก็กลายเป็นตอนบ่ายที่คึกคักงุนงงสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอยู่ดีๆก็มีมอเตอร์ไซค์คันพุ่งมาชนนะครับก็จากที่สอบถามแล้วก็คือเกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วก็คนไปทางรถไปทางก็พุ่งมาชนมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ข้างทางทำให้เกิดความเสียหายครับถ้าเหงาแล้วเป็นอย่างนี้ก็เหงาบ้างอะไรบ้างก็ได้มั้งขอขอบคุณดาบตำรวจรุ่งเรืองสอนทองผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.บางเสาธงเรื่องมอเตอร์ไซค์เปล่าเปลี่ยวเรื่องนี้ไปดูอุบัติเหตุที่ต้องเคลียร์เคลียร์แล้วเคลียร์อีกสวัสดีครับผมดาบตำรวจพิชิตสากลินผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลสามเสนผู้ที่ขับรถนะครับประมาณนะครับไปชนท้ายขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณผู้ชมครับสังเกตดูรถคันนี้นะครับแม่คนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงขับมาครับขับมาอยู่ดีๆก็เผลอขับรถชนท้ายเขาครับโอ้โหพี่ขาทำไงดีโอ้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ช่วยพี่จะช่วยยังไงดีคะน้องก็ออกไปเคลียร์กับเขาเด็กอ้าวไหนบอกพี่จะช่วยไงคะเฮ้ยน้องไปเคลียร์กับเขาก่อนถ้าเคลียร์ไม่ได้เดี๋ยวพี่ช่วยแน่นอนขอโทษนะคะขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะมือใหม่หัดขับนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะโอ้ถ้าเป็นผู้หญิงอย่างนี้ผมก็ไม่เอาเรื่องอะไรหรอกครับนั่นไงพี่บอกแล้วเห็นมาแค่นี้น้องก็เคลียร์ได้ไม่มีปัญหาอะไรเป็นไงเอาเฮ้ยทำไมนานจังอะทำไมนานอะเฮ้ยทำไมเคลียร์กันนานเนี่ยอย่างนี้แสดงว่ามีปัญหาอย่างนี้มันต้องถึงมือพี่แล้วเดี๋ยวพี่เปิดประตูไปเคลียร์กับมันเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเห็นแมวแกเปิดประตูทำไมเนี่ยก็คือพี่จะมาช่วยเคลียร์ช่วยเคลียร์อะไรหนักกว่าฉันอีกของฉันเนี่ยแค่พังนิดเดียวของแกเนี่ยมอเตอร์ไซค์ทั้งคันเลยแล้วยังคนเจ็บอีกโอ้ยไอ้เห็บแมวถ้างั้นเนี่ยน้องช่วยเคลียร์พี่อีกทีดิโอ้ยช่วยก็ไม่ช่วยแถมยังทำให้เรื่องหนักกว่าเดิมอีกไอ้ตะไลเอ้ยเอาไปดูกันอีกทีครับนี่ครับผู้หญิงเขาเผลอชนเขาก็เคลียร์กันจนจะเรียบร้อยแล้วน่ะส่วนไอ้ผู้ชายในรถเนี่ยอวดดีจะมาช่วยเปิดประตูนั่นแต่ดันทำให้เรื่องเนี่ยมันหนักขึ้นไปอีกครับเฮ้ยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมาขอโทษขอโทษกันนะครับผมแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ในรถนะครับหวังดีครับอยากจะมาช่วยเจรจานะครับเลยเปิดประตูรถออกมานะครับไม่ทันระวังนะครับก็ชนกับมอเตอร์ไซค์อีกนะครับเกิดเหตุซ้อนขึ้นมาอีกนะครับคงไม่ต้องช่วยเขาเคลียร์แล้วเคลียร์เรื่องตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าขอขอบคุณดาบตำรวจพิชิตสาคลินผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.สามเสนเรื่องเปิดประตูโดนชนเรื่องนี้ไปดูการฉลองปริญญาที่ระทึกสุดติ่งสวัสดีครับผมสุภิวัฒน์ชุมยางสิมนะครับเป็นวันรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบัณฑิตคนนี้มารับปริญญาครับอ้าวเฮ้ยทำไมเอาม้ามาด้วยอ่ะพี่เป็นเจ้าของฟาร์มม้าครับมีม้าอยู่ครับก็เลยอยากให้งานมันคลึกคลื้นพี่ก็เลยขี่ม้ามารับปริญญาซะเลยโหพี่นี่สุดยอดมากเลยครับไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะนั่นดิม้าก็ไม่เคยมางานแบบนี้มาก่อนน่ะคนเต็มไปหมดเลยม้างงอ่ะเนี่ยอ้าวทำไมมาล้อมม้าอย่างงี้อ่ะเขาไม่ได้ล้อมแกเขาจะจับมือกันบูมรับบัณฑิตบูม
มุมคืออะไรม้าไม่รู้จักอะโอ้ยก้มทำไมอะก้มทำไมจะทำอะไรม้าเขาไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเต้นอีกเต้นอีกม้าไม่อยู่แล้วม้าไปแล้วพอม้าไปครับพวกน้องหนูก็วิ่งกันตะเลิดเปิดเปิงจากที่จะมาต้อนรับพี่ก็วิ่งหนีกันเป็นแถวเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีบูมครั้งไหนตื่นเต้นเท่าครั้งนี้เพราะวิ่งหนีม้าไล่เตะดูสิครับยืนล้อมไม่เอะใจสักนิดว่าม้าจะตกใจล้อมไม่พอมีจับมือกันด้วยนะเหมือนคอกม้าชัดๆไม่มีเฉลียวใจสักคนรวมทั้งไอ้คนขี่ด้วยยังไม่พอยังก้มหัวพร้อมใจกันตะโกนเสียงดังลั่นนี่มันจงใจขู่กันชัดๆม้ายังทนแต่พอลุกขึ้นเต้นอย่างนี้ม้าก็ไม่อยู่ละครับพวกน้องๆที่วิ่งหนีจำไว้งานรับปริญญาเขาเป็นงานคนหมาไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะฉะนั้นอย่าพามันมาถ้ายังขืนพามันมาก็จะเป็นอย่างนี้แหละหมาไม่อยู่หมาไปแล้วโอ้โหว้าช่วยด้วยหมาไล่เตะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำเพราะเด็กในภาพเขาเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงในระหว่างที่ผมขี่ม้าถ่ายภาพอยู่นั้นนะครับน้องๆก็มาขอบูมให้ครับน้องก็จะมีการเต้นนะครับน้องๆก็เต้นออกท่าออกทางกันม้าก็เลยตกใจท่าเต้นนะครับด้วยสัญชาตญาณของเขาเขาก็วิ่งนะครับทำให้น้องๆที่บูมยันตกใจนะครับวิ่งเตลิดไปคนละทิศคนละทางวงแตกออกไปนะครับไก่ตื่นว่าระทึกแล้วม้าตื่นถึงกับสยองเลยนะขอขอบคุณคุณสุภิวัตรชุมยางสิมจังหวัดมหาสารคามเรื่องบัณฑิตขี่ม้าช่วงโหวตคดีเด็ดโดนใจกับแรงสีฟันโซลขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242ลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1โดนหลอกขายยา2สั่งเมาเลย3เซ็งที่ขอทาน4อุดผิดรูป5เกือบโดนรถไฟชน6ชนร้านเสียเป็นล้าน7มอเตอร์ไซค์เปล่าเปลี่ยว8เปิดประตูโดนชน9บัณฑิตขี่ม้าและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับแปลงสีฟันโซลประจำวันเสาร์ที่16เมษายน2559คือเรื่องแท็กซี่โดนเฉี่ยวจนคว่ำเรื่องนี้ไปดูอุบัติเหตุสุดระทึกที่เฉี่ยวนิดๆแต่โดนเยอะสวัสดีครับผมชยานนท์เสาโมกครับผมผู้จัดการใหญ่บริษัทกรมนิมิตคอมเพล็กซ์เฟอร์นิเจอร์สาขาเชียงรายครับผมบริเวณหน้าร้านครับผมจากภาพวงจรปิดทางร้านของเราจับภาพได้ครับเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์ครับกลางคืนถนนก็โล่งๆดีอยู่ดีๆก็มีรถปริศนา2คันขับเบียดกันมาครับเฮ้ยโอ้โหแท็กซี่กันเด่นกันเด่นกันเด่นโชคดีนะเนี่ยเสียหลักเหวี่ยงมาเฉยๆแบบนี้คงไม่เป็นอะไรมากอ่ะไหนดูกล้องอีกมุมนึงดิจะได้แน่ใจว่าไม่เป็นอะไรมากจริงๆไปดูครับบอกล่ะโอ้โหตอนแรกนึกว่าไม่เป็นอะไรมากที่ไหนได้ล่อสตะแคงหมุนอย่างกับรถเด็กเล่นเลยเนี่ยตบหัวนั้นโอ้โหฟาดกับเสาโอ้ยโอ้โหแล้วโดนหนักขนาดนี้คนที่อยู่ในรถจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยตายไหมเออ
มันเกิดอะไรขึ้นกับลุงเนี่ยเมื่อกี้ลุงขับรถอยู่ดีๆเฮ้ยทำไมลุงถึงเป็นอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นใครช่วยบอกทีอ้าวถ้าลุงอยากรู้นะต้องไปดูครับนี่ขับเบียดกับใครมาก็ไม่รู้ลุงเนี่ยแล้วก็ถูกเบียดเวียงไปอย่างเงี้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยตั้มฟาดขนาดแล้วหมุนติ้วๆเลยเนี่ยโอ้ตะแคงเลยโอ้มีหน้าล่ะทำไมตอนออกจากรถเนี่ยประตูมันถึงแปลกๆอย่างนั้นอ่ะไอ้นั่นมันไม่ใช่ประตูนั่นมันกระจกหลังนะลุงฟาดกระเป๋าเงี้ยลุงแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยลุงเฮ้ยลุงอ๋อลุงเข้าใจละที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงครับขับเบียดกันมาก็มาชนท้ายรถแท็กซี่คันแท็กซี่คันกล่าวก็เสียหลักพุ่งมาชนที่เสาหน้าร้านของเราครับก็จากในภาพก็เห็นว่าลุงคนดังกล่าวครับก็ปีนออกจากหน้าต่างทางรถแท็กซี่ที่แรกแกก็งงมากดำเนินคดีกับคนที่ชนท้ายรถแท็กซี่ของลุงคนดังกล่าวได้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าป้ายทะเบียนตกไว้ในที่เกิดเหตุครับผมลุงถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงลูกข่างแบบนั้นเลยอ่ะขอขอบคุณคุณชยานนท์เสาโมกผู้จัดการใหญ่บริษัทพรมนิมิตคอมเพล็กซ์เฟอร์นิเจอร์จำกัดสาขาเชียงรายเรื่องแท็กซี่โดนเฉี่ยวจนคว่ำและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กุลสิริการกุลใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุ